ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมวย Confirm Academy นะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน Facebook นะคะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชัน Facebook ในการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะใช้กันเป็นประจำก็คือ Facebook นะคะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองค่ะก็ในเรื่องของข้อดีก็คือเราอาจจะใช้ Facebook ในการทำเงินได้นั่นเองนะคะอาจจะโพสต์ขายของออนไลน์ผ่านเฟซหรือว่าเราจะใช้ Facebook สื่อสารกันแทนจดหมายนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เรานะคะเขียนจดหมายส่งกันกว่าจะถึงนะคะมันก็ช้านะคะปัจจุบันก็คือสื่อสารหรือพูดคุยกันผ่าน Facebook นั่นเองค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะการสื่อสารสะดวกและรวดเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อเสียของ Facebook ก็คือถ้าหากเรานะคะคิดหรือแบบเอาไปโพสต์แบบโพสต์ว่าคนนู้นว่าคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองค่ะเนื่องจากว่า Facebook เป็นสื่อที่แพร่กระจายไปได้ไวนั่นเองนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเหมือนก็ขอบคุณ